ท้ายก่อนจากการนี่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณแพนไปหาดใหญ่มาใช่ค่ะเป็นงานมหกรรมการเงินวันนี้เอ็กซ์โปหาดใหญ่นะคะบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักเลยแล้วก็มีโปรโมชั่นต่างๆเพียบเลยนะคะวันนี้ก็เลยเก็บบรรยากาศมาฝากกันค่ะงานมันเนสโฟหาดใหญ่ครั้งที่12ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งตลอดทั้ง3วันที่ผ่านมานะคะก็ได้รับความสนใจจากพี่น้องชาวภาคใต้และจังหวัดใกล้เคียงเป็นจำนวนมากค่ะด้วยผลิตภัณฑ์การเงินนะคะที่มีให้เลือกแบบครบวงจรและโปรโมชั่นที่อัดแน่นตลอดทั้งงานไปดูกันค่ะว่าพี่น้องชาวภาคใต้นะคะเขาสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนกันบ้างถึงเวลาที่จะต้องรีดอกเบี้ยบ้านอยู่แล้วค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยมาร่วมงานเหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นก็คือจัดที่หอประชุมนานาชาตินะคะเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วเมื่อตอนซื้อบ้านครั้งแรกแต่รอบนี้ก็คือมาเพื่อมาดูพวกดอกเบี้ยบ้านที่เราจะรีอะค่ะรีไฟแนนซ์ค่ะมาดูเรื่องบัตรเครดิตกับเงินฝากของออมสินค่ะแต่ก็มีหลายธนาคารในที่นี่สามารถทำธุรกรรมได้ทีเดียวเลยอย่างเงี้ยค่ะก่อนหน้านี้มีมาดูประกันแล้วก็ดูเงินฝากค่ะแต่ว่าอันนั้นคือทำไปแล้วรอบนี้มาทำธุรกรรมอื่นมาดูตัวสินเชื่อที่เหมาะกับธุรกิจของ SMB Bank ครับเพื่อขยายโอกาสธุรกิจหลักก็คือตัวดอกเบี้ยที่ถูกครับในการจัดงาน Money Flow สัญจรในภาคต่างๆนะคะทางวารสารการเงินธนาคารยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการทำประโยชน์เพื่อสังคมโดยในครั้งนี้ค่ะจัดโครงการศูนย์เรียนรู้คอมพิวเตอร์ห้องสมุดชุมชนเกษตรอาหารกลางวันและธนาคารขยะแห่งที่11นะคะรวมกับธนาคาร CIMB ไทยเพื่อมอบทุนการศึกษานะคะคอมพิวเตอร์อุปกรณ์การเรียนตลอดจนอุปกรณ์กีฬาต่างๆให้กับน้องๆโรงเรียนวัดโพธารามอำเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลาค่ะในโอกาสนี้บริษัทการเงินธนาคารบริษัท Media Associated ผู้จัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo ก็ได้ร่วมกับทางธนาคาร CIMB ไทยนะกับมูลนิธิ Community Link นะมาสร้างเป็นโครงการศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์แล้วก็ห้องสมุดให้กับโรงเรียนวัดโพธารามร่วมกันค่ะโดยในวันนี้เราก็ได้นำเอาทั้งหนังสือนะชุดความรู้มากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของด้านการศึกษานะหรือว่าจะเป็นความรู้ในเรื่องของทั่วไปนะวิชาชีพนะความรู้ในเรื่องของ financial literacy หรือความรู้ทางการเงินนะที่ทุกวันนี้ก็ต้องมองว่าสำคัญมากเลยนะที่จะปลูกฝังให้กับเด็กๆนะน้องๆเยาวชนหลักการของธนาคารซีมีไทยในการช่วยเหลือสังคมทางด้านการศึกษาเนี่ยสิ่งเราพยายามเน้นมากสุดคืออย่างแรกคือการให้ห้องเรียนคอมพิวเตอร์เพราะว่าในต่างจังหวัดเนี่ยด้วยงบประมาณของรัฐในโรงเรียนต่างๆจะขาดเครื่องคอมพิวเตอร์เยอะพอสมควรนะครับงั้นเราก็จะจัดสรรเรื่องงบประมาณส่วนหนึ่งเนี่ยให้เขาสามารถปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ได้ก่อนแล้วโรงเรียนเองเนี่ยก็สนับสนุนให้เด็กเนี่ยมีวิชาชีพก็คือเรื่องการเลี้ยงไก่เราเลยทำกิจกรรมที่ธนาคารสำนักงานใหญ่ครับเชิญชวนเพื่อนร่วมงานให้ลงทุนซื้อแม่พันไก่ประมาณ200-300ตัวนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยพอดีมันติดช่วงโควิดผ่านมา1ปีเนี่ยลาวไก่พวกนั้นเนี่ยก็สามารถให้ไข่ไก่ได้ปริมาณที่เด็กๆสามารถใช้เป็นอาหารมื้อกลางวันในโรงเรียนได้เราทำเรื่องแปลงผักนะครับเพราะว่าอยากให้เด็กๆเนี่ยมีแหล่งอาหารที่ค่อนข้างดีซึ่งตอนนี้ก็ทั้งสองทั้งลาวไก่แล้วสวนผักเนี่ยสามารถเป็นแหล่งอาหารกลางวันของเด็กได้เลยมาเที่ยวงานมันมีเอ็กซ์โปนะคะนอกจากจะได้โปรโมชั่นพิเศษภายในงานกันแล้วเรายังมีจัดสัมมนาหุ้นและการลงทุนฟรีสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ Facebook Money and Banking Channel และการเงินธนาคารสำหรับครั้งหน้าถึงคิวของชาวโคราชแล้วค่ะกับงาน Money Expo โคราชซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 5-7 สิงหาคมนี้ที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์โคราชชาวโคราชเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะรอบหน้าไปกันที่โคราชนะครับชาวโคราชก็เตรียมตัวกันให้ดีครับ